แล้วพอดีพี่คือนวดแล้วมันดีขึ้นในวันนั้นแต่ว่าพอกลับไปบ้านก็ยังกลับมาเป็นอีกครับอันนี้พี่ก็บอกเอานี้ไปหาลุงหงอกสิลุงหงอกเขาจะใช้พลังบริสุทธิ์ช่วยขจัดโรคว่างี้ขจัดอาการปวดเพราะว่าเราไปเห็นตัวหนังสือเป็นอย่างนี้โยมค่ะมันเก็ตอะไรเป็นสิ่งบางอย่างไหมครับค่ะเป็นพลังงานเก็ตว่าพออ่านแล้วมันพอที่จะเก็ตอะไรไหมเนี่ยนอกจากภาษาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานนะคะคุณหมอคล้ายๆบอกให้ละภาษาพวกนี้มันเป็นเหมือนเวลาอ่านคนไหนที่จะรู้สึกแอบสอบเข้าไปด้วยภาษาคือมันต้องผ่านภาษาก่อนแล้วจะมาเรื่องความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกในภาษาแล้วทางนี้จะช่วยได้ง่ายมากจะช่วยได้ง่ายมากทางด้านภาษาก็เป็นว่าก็อยากให้เข้าใจกันแค่นี้ความยุ่งวานเนี่ยบรรยายทั้งวันในเรื่องแล้วก็เฟสสังบันเมื่อวานนี่มันจะเปลี่ยนเสื้อผ้ามันไปทุกรูปแบบผมมีตั้ง4ศาสตร์อธิบายควบมันมีธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะค่ะไม่ใช่มันเป็นศาสตร์ธรรมชาติค่ะธรรมชาติเช่นพูดถึงโลกไปนี่ก็พูดธรรมชาติพูดถึงตัวเราก็ธรรมชาติพูดถึงธรรมชาติออกมาแล้วกลไกธรรมชาติมีกลไกอัตโนมัติที่มันจะมาเกิดในธรรมชาติมันเกิดเองพอดีผมไปเข้าใจในแง่มุมหรือว่าในพอยต์ของมันที่มันเกิดเองในส่วนตัวผมมันจะเข้าใจตัวนั้นได้ไงมันก็ต้องมาถึงทางด้านจิตศาสตร์มันได้โดยจิตจิตศาสตร์เท่านั้นจะเข้าใจธรรมชาติได้อย่างดีต้องได้เรื่องจงเจตผมได้เรื่องตรงนี้มาแล้วมันก็แปลผันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือศาสตร์ด้านฟิสิกส์เพราะวิทยาศาสตร์พูดกับเรื่องเอเนอร์จีอย่างเดียวเอเนอร์จีที่ว่านี่ก็มีทั้งเพียวแล้วก็อิมเพียวเพียวที่คือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์คืออิมเพียวนั่นเองก็เผยแพร่สิ่งนี้อยู่ผ่านภาษาวิทยาศาสตร์คือฟิสิกส์แล้วก็พุทธศาสตร์ด้วยแปลว่าผมใช้ศาสตร์ศีลศาสตร์ในการที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้กับผู้ที่มาที่จะมารับพลังคือมันต้องเข้าใจสักอย่างนึงแหละพื้นฐานที่สุดคือเรื่องธรรมชาติพุทธศาสตร์มันต้องไปกรอบไงธรรมชาติพูดเรื่องธรรมชาติกันเนี่ยครับเข้าใจที่บอกว่าสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจพอเข้าใจเรื่องธรรมชาติปุ๊บสองมือเปล่ามันช่วยแป๊บทันทีมันก็วิจิตพิสดารมากอยู่หรอกครับค่ะในส่วนตัวนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยที่ต้องโชว์เป็นหน้าที่ยืนยันว่าเป็นหน้าที่ผมไม่ได้ทำการค้าขายถ้าผมทำการค้าขายผมทำมาตั้ง20กว่าปีผมใช้คำว่าไม่หายคืนเงินเอาตลอดเงินแต่ผมก็ไม่เคยทำไม่เคยทำตรงนี้คล้ายๆกับว่าถ้าทำได้แน่นอนแล้วก็แฟร์ด้วยแฟร์ที่สุดทำนองนั้นผมไม่อยากจะเห็นผู้คนถูกการแพทย์ตะวันตกขูดรีดเงินหน้าดูเลยแพงริ้วๆสารพัดแพงเคสมันประทับใจมันสะเทือนมากที่สุดคือแค่เดินแล้วเหนื่อยง่ายเดินแค่10-20กันเหนื่อยพอเวลาเขาไปแอดมิทที่โรงพยาบาลปุ๊บเขาก็เช็คว่าไขมันอุดตันเส้นเลือด1เส้นบ้าง2เส้นบ้าง3เส้นบ้างพอเวลาเข้าสู่กระบวนการแพทย์คือผ่าหมดไป14ล้านกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ3เดือนออกมาจากตรงนั้นใช้เอาชีวิตอยู่รอดใจจริงออกมาทำงานก็ประสิทธิภาพต่ำกว่าเดิมมากกว่า 50% เสียไป44ล้านบาทเนี่ยพ
พอยต์เนี่ยเป็นพอยต์ที่ผมคิดอยากว่าโอ้โหมันขูดรีดชิ้นอยู่จริงๆหัวใจรักษาง่ายที่สุดหัวใจในเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายมากครับปอดก็รักษาง่ายเป็นรองเอาดอกนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องปอดเรื่องหัวใจจะไวมากในส่วนตัวผมแล้วเรื่องปอดก็ช่วยกันมาเยอะมากประเภทอยู่โรงพยาบาลปอดเทเลทิฟอยู่นั้นประมาณ10ประมาณ5ปีมาเจอผมครั้ง2ครั้งเดินริ้วเลยแบบพลิกขั้วโลกเลยนะครับในรูปแบบที่หน้าตาหม่นหมองมากๆหน้าตาผ่องใสเลยพลังงานตรงนี้เป็นยังไงแต่ทั้งหมดผมก็ปิดไว้เป็นการส่วนตัวมาตลอดไม่เคยแพร่งพรายว่าเราทำได้ไงขี้เกียจแพร่งพรายเราเรียกว่ามันทำได้อยู่แล้วแต่วันไหนเวลาใดที่จะเปิดเผยเนี่ยเริ่มเปิดเผยแล้วผมชอบสังเกตว่าจะออกนอกประเทศแล้วให้ จะบอกให้ทราบว่าภาษาอังกฤษที่โจทย์นั่นคือจะต้องสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศเพราะผมรู้ดีว่าต่างประเทศจะมีปัญหาเยอะมากมากกว่าง่ายๆคือถ้าจะเบรกมันนี่ผมต้องไปเบรกมันนี่กับชาวต่างประเทศคนไทยก็คิดว่ามันน่าจะทำบุญทำทานเรื่องของน่าจะเป็นในรูปแบบของบุญทานใช่ไหมครับนี่คนตั้งมาตรฐานกันเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะให้มามากน้อยแค่ไหนก็เชิญตามทะเยอทะยานประมาณนี้นี่สำหรับคนไทยคือต้องตั้งมาตรฐานไว้ตรงนี้แล้วส่วนคนไทยเนี่ยมันเริ่มมองเรื่องของ CEO ไปแล้วมีหัวหน้าหัวงานอะไรก็ตาม CEO เนี่ยมีเรื่องสุขภาพเยอะที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสื่อร่างกับ CEO นั่นเองครับเขาร่ำรวยนะค่ะรวยเยอะก็เลยหายไป14กว่าล้านก็เลยถ้าผมไม่แตะ CEO ปุ๊บแทนที่เคยจ่าย15ล้าน10ล้านนะมันน่าจะมีหลุดมาสักล้าน2ล้านแล้ว4 5ล้านนะมั้งในใจผมถ้าหาก็ช่วย1คนช่วยกันครอบครัวทั้งหมดด้วยก็เลยมองไปจุดนั้นผมในส่วนท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยก็คือเหมือนกับนี่ผมทำมาตั้ง20กว่าปีแล้วใครไปใครมาก็20กว่าปีแล้วตอนหลังมันนี่ก็ผ่านอะไรผ่านเองผ่านไลน์เนี่ยผ่านเฟซแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรลงทะเบียนผ่านหน้าใช่มันจะแคบลงคือแต่ก่อนนี่เปิดข้อตรงๆเลยตอนนี้ก็เริ่มใส่ข้อขวดก็ขอสแกนหน่อยขอรู้ตัวตนหน่อยที่จะมาตรงนี้ครับเราก็ไม่เอาตัวตนไปที่ไหนนะครับเพราะว่าการรู้ตัวตนมันไปรู้ทางอีกอันหนึ่งว่ามันบอกให้รู้เหมือนกันเพราะว่าผมรับมาทั่วไปเยอะมากแล้วผมก็ไม่เคยรังเกียจใครแต่ก่อนตอนนี้ขอเป็นข้อขวดนั้นก็เลยมีบุคลากรที่มาช่วยทำงานในแต่ละส่วนกันมีทั้งหมดอยู่5คนทำงานกับผมมีอยู่5คน1 2ก็ตัวเองเนี่ย1 2ก็มีไทเทนแมนเนี่ยเขาเป็นคนที่ใครมาก็พูดคุยกันเบื้องต้นประมาณใช่ไหมฮะพอเวลาเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องผมแหละนี่ก็คือแนวทางเป็นยังไงแม่เขาจะหูไม่ค่อยดีแม้ได้ก็ได้หมดแหละไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แค่อื้อหน่อยได้ก็หายค่ะอื้อหน่อยแต่ถ้าบอดสนิทแล้วก็มันบอดแบบไหนล่ะมันบอดธรรมชาติมาหรือว่าบอดในรูปแบบที่ได้ยินเสียงดังมันบอดนี่รู้สึกช่วยได้ไอ้พวกเสียงดังนี่มันบอดตอนพอเจอเสียงดังไม่ใช่กระแทกนะค่ะอันนี้แบบธรรมชาติค่ะอายุมากนี่เชื่อว่าจะช่วยได้เพราะนี่เคยมาแล้วอันนี้เป็นทหารตั้งแต่เขามียศร้อยโทจนทั้งยศเป็นพันเอกจะจ่อพลตรีอยู่แล้วโอเคไหมครับหมูอื้อมาตั้งแต่ร้อยโทพูดคุยอย่างเงี้ยก็เสียงคำเนียงมันแตกกระจายมันฟังไม่ชัดมันอื้อเสียซะว่าเวลาพูดหนึ่งประโยคเนี่ย 100% นะเขาจะเข้าใจแค่ 20-25% เองใช่ไหมต้องอาศัยคนข้างเคียงช่วยแปลหน่อยช่วยช็อตรถให้หน่อยประมาณนั้นเวลาเข้าประชุมเจอผมครั้งเดียว5นาทีไม่เกิดปิ้งเปิดเลยครับ
ม่เกิน5นาทีด้วยใช้มือผมผมก็เก็บไว้ส่วนตัวไว้ไม่ใช้ตั้งพาแล้วครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่เอาบุคคลใดมาอ้างเป็นพื้นฐานในการอะไรขึ้นไปผมจะเป็นคนอย่างนั้นไม่อ้างบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดๆมารองรับพฤติกรรมของตัวเองนี่เป็นมาตรฐานผมอยู่แล้วตรงนั้นก็มีแต่วันใบวันใครบ้างมาตรฐานผมจะวางไว้ค่อนข้างจะมันคนน่าจะเหมือนใครก็ได้แต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานที่มันใช้ได้ทั่วไปกับผู้คนต่อๆไปผมเรียนผมมาอย่างนี้ส่วนมันจะช่วยคนได้วางมาตรฐานขนาดนี้ใกล้เคียงกับเราเท่าเรามันคงไม่ได้หรอกใกล้เคียงมันห่างกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันก่อนจะพัฒนาคนไปเป็นพัฒนาพันธุ์ใหม่บอกให้ทราบว่าใช้ว่าส่วนตัวผมจะเป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่มาทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะมาปรับทัศนคติแบบนี้ปรับและหลายผมจะเข้าใจโดยตรงนะให้เป็นประชาชนให้เป็นประชากรที่รู้จักคำว่าดีคำว่าชั่วคำชัดถูกผิดจะไม่พูดถึงเพราะถูกผิดเป็นเรื่องของทางโลกซื้อไปขายมาเนี่ยมันก็คือเรื่องของความชอบความพอใจไอ้ถูกผิดดีไม่ดีก็คือพวก data นะพวก specification ของมันไอ้พวกนี้แล้วแต่ว่าฝ่ายซื้อจะเลือกยังไงแบบไหนแล้วแต่ข้อมูลฝ่ายซื้อจะศึกษาในสิ่งที่เขาเป็นของใช้ในเรื่องของเวอร์ชันในข้อว่าที่เขาว่าทุกวันก็ไปรูปแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ผู้คนได้มีความคิดในสิ่งเท่านี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปไม่มันก็จะไม่มั่วมันจะมีมาตรฐานของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่พอใจปุ๊บไม่พอเพราะพอใจเนี่ยมันบางทีมันจะหลอกลวงกันง่ายด้วยมันมีคำว่าหลอกลวงกันเยอะแยะรู้ทำไปถึงการประมาณนี้นี่ต้องให้รู้ผมจะเป็นคนที่ยังไงต้องไม่รู้จะเดินทางผมต้องให้รู้ครับให้รู้คือความเข้าใจถ้าหากว่าขาดการรู้เข้าใจมันก็จะไม่เพอร์เฟกต์อย่างเช่นว่าแล้วก็เจอหมอนวดก็หายไปหน่อยนึงเกิดช่างมาเป็นแล้วเนี่ยมันขาดความเข้าใจแต่เขามีกำลังนะหมอโน้ตเขามีพี่เขาก็เก่งนะเขาก็เลยเขาบอกว่าคือมันเหมือนมีพังผืดมันล็อกอยู่มันปลดไม่ได้อะค่ะก็เลยบอกมามาหาลุงออกแล้วมันเข้าตัวเขาด้วยครับคนนั้นมันก็จะปวดเมื่อยบอกน้ำสาบเขาจะมารับพลังจากลุงอะค่ะครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะบอกสักพักหนึ่งเขาแบบว่าทำคือเขาเป็นงานของเขาใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าคือสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องมารับพลังจากลูกมาปรับสมดุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมาชาร์จแบตอ่ะเขาว่าอย่างนี้ก็คงเวลาผมบรรยายทุกเดือนบรรยายให้ทุกเดือนทุกวันที่แรกของเดือนที่บรรยายอย่างเมื่อวานที่เจ้าก็บรรยายเดือนเขาก็จะมาฟังแค่มาฟังนะฮะเพราะว่ามันผมเป็นคนที่แปลกแค่ภาษาผมพูดฟังก็จะปิ้งปิ้งปิ้งเข้าไปเลยมันจะเก็บมันก็คือสมองของผู้ฟังมันจะเหมือนกับแม่เหล็กจะดูเข้าไปเลยก็ถือว่าได้กันเอาพลังนี้ไปให้เข้าไปประกอบอาชีพนู่นนี่นั่นไปผมเป็นคนที่ส่งเสริมอาชีพนะอาชีพทุกคนจะส่งเสริมใครจะส่งเสริมทำอาชีพแล้วก็ดูอาชีพอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้หน่อยซื้อคิดไม่หมดคดคิดไม่นานต้องมีข้อแม้ตรงนั้นเอาไว้เพราะว่าพลังตัวนี้มันจะเป็นยังไง ถ้าไม่ซื้อสัตว์แล้วก็ยุ่งเลยมันจะตีกลับใช่ ข้อตกลงมันยังไงมันเงื่อนไขข้อตกลงก็คือไปตามสัญญาว่าไปใช่ไหมแต่ถ้าผิดจากข้อตกลงขอถือไม่ซื้อสัตว์ผมถ้าไม่ซื้อสัตว์ปุ๊บไม่เกิน2ครั้งจะล้มละลายไปต้องบอกทุกคนช่วยที่แม่เขาอยู่นะผมที่รู้จักกับผมมานะทุกครั้งคำพวกนี้ผมใช้กันทุกเวลาผมทำรายการมา20กว่าปีเนี่ยก็พวกนี้ก่อนจากกันถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องพูดผ่านเฟซผ่านอะไรต่างๆขอเถอะครับความช่วยสัตว์ชื่อถูกขายแพงทำไปเถอะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าคนซื้อคนขายอยู่ที่ความพอใจ
ตอนนี้สรุปคือส่งเสริมอาชีพด้วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงไปมันอ่อนไหวอ่อนแอตรงไหนก็ใส่เข้าไปผมว่าผมมีหน้าที่ตรงนี้ที่จะให้ทุกๆคนว่าผมจะทำได้จำนวนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็บอกว่าเป็นคอขวดเดิมมันที่นี่สูงสุดที่ผู้คนไปมาเนี่ยเกินกว่า60คนคนคนเดียวนี่เริ่มแต่เที่ยงวันถึงประมาณสัก 2-3 ทุ่มคนคนเดียวเนี่ยสู้ถึง 2-3 ทุ่มมันมีตัวเลขสูงสุดยุคนั้นมันเกลียดกายนู่น80กว่าคนคนเดียวสู้อยู่80กว่าคนแต่นั้นมันจะได้ประมาณสัก9โมงหรือ10โมงรู้ว่าพลังผมช่วยได้ทั้งวันโอเคนะเข้าใจเบื้องนี้ก่อนมิตรไปที่ไหนอีกบ้างยังค่ะไม่มีนะโอเคอีซี่นะค่ะโอเคไปอันนั้นคุณแม่ลูกเหมือนกันนั่นเข้ามากันไปเป็นเดิมห่างจากผมไปประมาณสัก6ปีถึงจะมาโผล่ไปก็ร่างกายก็ย่ำแย่ไม่เป็นไรหรอกมาใครมาก็เที่ยวไปเรื่อยไปโอเคนะใช้เวลาเท่านี้ผมขอเปลี่ยนเชื่อมากผมนั่งสบายสบายครับ